เป็นคนดีแต่ต้องระวังตัวส่วนไอ้คนชั่วมันสบายใจกินโต๊ะจีนอยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่ดูผมเป็นตัวอย่างคุณอาจจะเห็นว่าโอ้ชูวิทย์ดังดังระดับอะไรเดี๋ยววิ่งไปอัยการเดี๋ยววิ่งไปตำรวจเดี๋ยววิ่งแถลงข่าวเดี๋ยววิ่งหนีนู่นนี่นั่นนิยามชีวิตของคุณชูวิทย์ตอนนี้ค่ะคุณจะนิยามชีวิตของผมเลยชีวิตผมมันเหมือนเกาเหลาชามนึงเนี่ยแหละที่มันมีลูกชิ้นมีผักมีเนื้อตุ๋นเนื้อเปื่อยเนื้อสดมีเครื่องในมันมิกซ์กันในชามใบใหญ่ที่เป็นเกาเหลาทุกๆเรื่องทุกๆรสชาติมันดูแล้วมันเหมือนกับเวลาคุณกินแล้วเนี่ยคุณต้องใส่พริกเยอะๆนะแล้วก็ต้องกินตอนร้อนๆอย่ากินตอนเย็นแล้วถ้าให้เลือกเปรียบตัวเองค่ะกับอะไรสักอย่างคุณชูวิทย์คิดว่าตัวเองอ่ะคืออะไรเพราะอะไรคะผมอยากเปรียบเทียบกับผมเป็นอาร์ติสผมเป็นศิลปินผมกำลังปั้นผลงานชิ้นเอกอุเป็นมาสเตอร์พีซของผมปั้นผลงานในการแฉของผมและผมจะค่อยๆปั้นค่อยๆบรรจงในการทำให้ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าตัวเองผมเป็นชีวิตที่ผ่านมาหลายๆคนมองว่าคุณชูวิทย์อะค่ะใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากปัจจุบันเนี้ยค่ะคิดว่าชีวิตของคุณชูวิทย์อะค่ะเรียบง่ายแล้วมีความสุขหรือยังกูเดินชีวิตผมจะเรียบง่ายยังไงผมอายุปูนี้แล้วผมจะต้องนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ได้แต่วิ่งอย่างเดียวเดี๋ยววิ่งไปอัยการเดี๋ยววิ่งไปตำรวจเดี๋ยววิ่งแถลงข่าวเดี๋ยววิ่งหนีนู่นนี่นั่นชีวิตเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนถ้าถามผมว่าผมอยากทำอะไรผมก็อยากเข้าวัดเข้าวาผมก็อยากจะไปชมทะเลไปเข้าป่าเข้าเขาผมเป็นคนชอบนอนเต็นแต่ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยชีวิตทั้งชีวิตสมัยเป็นการเมืองก็ทำการเมืองเป็นนักโทษก็โดนเป็นนักโทษออกมาเป็นนักข่าวตื่นตั้งแต่ตีสี่ผมไม่เคยเลือกชีวิตของผมเองนู่นพระเจ้าเลือกให้ผมทั้งนั้นและผลักสายให้ผมมีชีวิตแบบนี้อยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่บ้างคะผมก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่ดูผมเป็นตัวอย่างอยากให้มีชีวิตที่ดีอยากให้มีชีวิตที่เรียบง่ายอยากให้มีชีวิตที่สบายการที่มีชีวิตอย่างผมเนี่ยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่สบายแม้ว่าคุณจะดูแล้วเหมือนกับผมเนี่ยทำโน่นทำนี่แต่การทำให้กับสังคมนั้นไม่มีเงินเดือนไม่มีตำแหน่งคุณอาจจะเห็นว่าโอ้ชูวิทย์ดังดังระดับอะไรนะเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากผมก็ไม่เจอเป็นคนดีแต่ต้องระวังตัวส่วนไอ้คนชั่วมันสบายใจกินโต๊ะจีนคนดีกินข้าวกล่องผมไปไหนผมไม่กินข้าวกล่องเพราะอะไรเมื่อกี้ไปอัยการมาอัยการบอกไม่มีอะไรเลี้ยงเที่ยงกินข้าวกล่องเออแต่พอตกเย็นมาคนชั่วไม่ใช่มาที่นี่นะหมายถึงคนชั่วเนี่ยในสังคมเนี่ยไม่ต้องระวังตัวสบายใจแต่คนดีนั้นกลับต้องระวังตัวมันเป็นเรื่องประหลาดในสังคมไทยที่มันกลับหัวกลับหางกันแบบทุกวันนี้แหละครับ